เราสามารถนำหลักของจิตวิทยานะคะมาวิเคราะห์แล้วมาศึกษาดูว่าเอ้ยคนที่คุณคุยอยู่ด้วยเนี่ยคนที่คุณแชทอยู่ด้วยทุกวันวิดีโอคอลหาทุกวันเนี่ยมันมีโอกาสแบบชัดเจนหรือว่าสูงแค่ไหนที่เขาจะตกหลุมรักคุณที่เขาอาจจะมีความรู้สึกรักคุณจริงไหมหรือว่าคุยในฐานะอะไรคะเราสามารถนำหลักจิตวิทยาข้อนี้มาใช้ได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นการผ่านจากงานวิจัยหลายๆงานวิจัยแล้วนะคะคือเวลาที่คนเราคุยกันต่อเนื่องนะคะจนถึง21วันเนี่ยมันจะเป็นการที่มันสร้างความผูกพันแล้วมันผูกพันจากอะไรรู้ไหมทำไมคนถึงบอกว่า21วันเพราะว่าเซลล์ในร่างกายไม่ว่าจะเป็นเซลล์สมองเซลล์อะไรก็แล้วแต่ในร่างกายค่ะมันจะมีอายุไขอยู่ที่21วันพอผลัดไปวันที่22แล้วมันก็จะสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาดังนั้นมันคือการสร้างความทรงจำของคนหนึ่งไว้ทีนี้คือถ้าอยากจะรู้ว่าเขารักคุณไหมคุณคุยกันต่อเนื่องนะคะจากนั้น21วันปุ๊บคุณหยุดพอวันที่22คุณสังเกตเลยว่าถ้าเขามีใจให้คุณจริงๆคิดกับคุณมากกว่าเพื่อนนะคะพอคุณหยุดปุ๊บอะเขาจะเป็นฝ่ายทักมาหาคุณแล้วมาชวนคุณคุยแต่ถ้าสมมุติว่าเขาไม่ได้ทักมาหาคุณเลยทุกอย่างเงียบกริบมันแปลว่าทั้งหมดทั้งมวลอะเขาไม่ได้คิดที่จะจริงจังแล้วต่อเนื่องมากกว่าเพื่อนค่ะมันเป็นการคุยระดับเลเวลที่เหมือนเพื่อนคุยกันน่ะถ้าใครสนใจนะคะอยากเรียนรู้เรื่องจิตวิทยาความรักโดยการที่ผู้หญิงผู้ชายเขาคิดยังไงจะทำยังไงให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จกับคนรักคนนี้จะทำยังไงให้เราชนะใจคนคนนี้ได้นะคะโค้ชเอมมีคอร์สออนไลน์เป็นออดิโอบุ๊กนะคะ The Secret of Love ทุกอย่างในที่นี้จะตอบโจทย์คุณได้เลยค่ะ